พามารามแพมไปอินโดนีเซียกับมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลและบอสณวัฒน์มาดูซิว่า5วันทำอะไรบ้างทุกคนดีใจมากเลยที่จะส่งดิฉันไปต่างประเทศตัวซวยออกนอกประเทศแล้วมึง 7:54 มารามแพมก็ขึ้นเครื่องแล้วนะครับร้อนเนาะใช่ครับเครื่องบินไม่เปิดแอร์เที่ยง42นาทีลงเครื่องที่กรุงจาการ์ตาครับตอนแรกคิดว่าจะติดตม.นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยดิฉันรอดละค่ะ12:12 นาทีรถทัวร์ก็มารอรับแล้วครับเอ้าแต่ไม่ใช่คันนี้รถทัวร์มาบ่อยเหลือเกินตอนนี้เรามาถึงสถานีรถทัวร์เลยค่ะนครชัยแอร์เริ่มเลยทีมงานก็แจกข้าวนะครับแล้วบอกเลยกับข้าวมื้อนี้อร่อยมากแต่พอกำลังจะกินรถมาพอดีเลยและ3:00 ตรงเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับโอ้โหมิสแกนจัดโรงแรมให้ยิ่งใหญ่จริงๆวิวสวยมากเลยค่ะคุณขาวิวอะไรจ๊ะนี่ค่ะหลังคาบ้านชาวบ้านก็เลยค่ะ4:40 มาดามแฮมก็แต่งตัวเสร็จพร้อมจะไปงานแล้วครับไปสายตกรถทัวร์เลยว้าวอินโดนีเซียใช้แกร็บได้ด้วยและตอนนี้ก็6:00 ตรงแล้วนะครับถึงงานแล้วครับรอได้ปะล่ะก็เพราะเขารอไม่ได้ไงเราเลยตกรถ6:46ประตูเปิดให้เข้างานแล้วครับดูเพลินไปหน่อยตอนนี้ก็2:30แล้วนะครับหน้าจะยังสวยไหมอุ้ยตกใจมาดามแพมอินมากๆดูสิครับกรี๊ดเสียงดังตลอดทั้งงาน3:32นาทีเสร็จงานแล้วครับไม่ทันไรก็หมดสภาพแล้วเนี่ยและ3:40มาดามแพมก็เตรียมตัวกลับโรงแรมครับแม่ความมืดยังเอาความงามเธอไม่ลงงานไม่ใหญ่แน่นะวีแต่เหนื่อยมากค่ะก่อนนอนเมียอยากกินผลไม้ก็เลยซื้อชมพู่มะม่วงแล้วก็สับปะรดให้ทั้งหมดนี้ก็ 45,000 รูเปียหรือประมาณ109บาทครับกินผลไม้ลดความอ้วนแล้วต้องมากินของทอดเพิ่มความอ้วนหน่อยก็เลยซื้อปาต้องโกให้เมีย2ชิ้นแล้วก็กล้วยทอด1อันจบวันที่1แล้วครับกลับมาโรงแรมนอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการซื้อของกินให้มาดามแพมสั่ง KFC ให้มาดามแพมซื้อเค้กสตรอเบอรี่ไป2ชิ้นครับและตอนเที่ยงตรงเมียผมก็ตื่นพอดีครับแหมดูสภาพสิครับเนี่ยหน้าสดยังสวยอ้าวกินข้าวกินข้าวกินข้าวส่วนเมียผมก็ดูสภาพประมาณ2:00เมียผมก็เริ่มอัดคลิปวิดีโอแต่งหน้าครับและประมาณ3:30เมียผมก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วครับลงมาซื้อเค้กและ6:10นาทีเมียผมก็แต่งตัวไปกินข้าวกับทีมงานมิสแกนครับแวะซื้อผลไม้อินโดนีเซียประมาณ6:40ไปกินร้านอาหารจีนกันครับขอบคุณพี่เตยและบอสมากนะครับที่เลี้ยงอาหารมื้อนี้และพอกินข้าวเสร็จกลับมาเอ๊ะเมียผมทำอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมฟิตติ้งชุดสวยขนาดนี้เนี่ยจะเตรียมชุดไปดูไฟนอลอะค่ะไม่รู้จะใส่ชุดไหนดีนะคะจะบอกไว้เลยค่ะหุ่นดีด้วยเจลลี่ไฟเบอร์ค่ะและ4:50นาทีตัดคลิปมาแดนแพมเสร็จแล้วครับนอนเช้าวันที่31นาฬิกาเมียผมก็ตื่นแล้วนะครับบอสบอกให้กูไปให้ได้ตอนแรกจะหนีไม่ได้แล้วค่ะและตอนนี้ก็เที่ยง17นาทีเอาเดินทางไม่ปิดประตูอีกแม่ใช้เหงื่อนั่นแหละปากกาเอามายังเอามาแล้วสวยพร้อมใช้ไหมครับบอสณวัฒน์ออกเดินทางไปยังงานประกวดรอบสอบแหมกินข้าวไม่สนใจใครเลยนะแด่น้องผู้หิวโหยกระโถยตื่นมากินข้าวเช้าไม่ทันค่ะและนี่ก็รอบบ่าย35มาดามแพมฟินมากๆกับการดูรอบซ้อมจริงครับลองไฟมันจริงหมดทุกสิ่งอย่างยกเว้นกูไม่เหมือนคน วันซ้อมทีมงานไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอใดๆนะครับแต่ก็มาซื้อเกี๊ยวปลาให้เมียจะเกี่ยวไหมถึงจะไม่ให้บันทึกแต่บอสก็ใจดีให้โอกาสเราได้สัมภาษณ์นางงามครับ 4:50 นาทีดูมิสแกนวันซ้อมจบแล้วครับดูกัน2คนค่ะคนอื่นไม่แต่งตัวค่ะดูอีก2ตัวนี้ค่ะนอนร้อนไม่เท่าไหร่แม่สภาพเราตอนนี้คือแบบอยากทิ้งตัวร้อนเอออ้าวเดินทางกลับโรงแรมสวยหุ่นดีมากเคล็ดลับคืออะไรนะบอกหน่อยสิ1:00ตรงผมซื้อ KFC และของกินมาเผื่อแพมครับพรุ่งนี้เป็นวันไฟนอลฉันจะตุยไม่ได้นางงามหุ่นสวยเซ็กซี่กันทุกคนฉันก็มีตัวช่วยหนึ่งนะคะคุณขาเจลลี่ไฟเบอร์ค่ะใส่น้ำผสมแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะคะเมียจ๋าอะไรคะฉันลืมเปิดไฟกล้องหน้าเธอมืดเจียวไม่เป็นไรจำไว้นะมึง นี่เลยค่ะเจลลี่ไฟเบอร์ทานตอนนี้พรุ่งนี้ก็คลอดลูกตามปกติกินก่อนนอนนะคะเพื่อความสวยแม่ดำแบบทำได้ค่ะกินจริงหรือเปล่าออกจากกระเพาะให้ดูหน่อยสิโอเคยังโอเคแล้วจ้ะเช้าวันที่4วันนี้เป็นวันประกวดจริงแล้วครับเมียผมตื่นเต้นไหมยังไม่ตื่นขอโทษนะจ๊ะที่เมื่อเช้ารบกวนไป1ยก10:20 ผมก็มาซื้อกาแฟให้มาดามแพมที่ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงแรมรูมินอร์นะครับเมียต้องดีใจแน่ๆเลยเที่ยงตรงไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับครับ
และบ่ายโมง10นาทีเมียผมก็พร้อมที่จะไปดูมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรอบไฟนอลแล้วครับคุณนุ่นใส่ชุดราตรีค่ะส่วนฉันทอดกระถิ่นเท่านั้น บ่าย 2:35 มาถึงงานแล้วครับบ่าย 3:30 มาดามแฮมก็สัมภาษณ์กับช่องโบกัสซุปตาครับยังไม่ทันเข้างานโรคคนแก่มาแล้วครับปวดขาโรคคนแก่ใครไม่แก่ไม่เข้าใจหรอกมึงถ้ามึงตายก่อนแก่นะมึงไม่ต้องกลัวเป็นโรคนี้เลยเมื่อยเมื่อยเข้าใจไหมให้กูรีบตื่นมาทำไมงานเริ่มทุ่มหนึ่ง5:30ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม6:00 PM เติมพลังก่อนเข้างานและนี่คือแก๊งตื่นเช้าที่รอเข้างานนะครับยังไม่ได้เข้าสักทีหนึ่งและในที่สุด1:00 PM นิดๆงานก็เริ่มแล้วครับเมียผมตื่นเต้นมาก2:45 PM เมียผมก็หาอะไรเล่นระหว่างรอโฆษณาครับนานาเอ้าก็ผู้สนับสนุนเขาเยอะแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยสวยมากจริงๆ4:20 PM รอบ5คนสุดท้ายแล้วครับจำไม่ได้ว่ากี่โมงแล้วแต่ยินดีกับน้องอินฟ้าที่ได้รองอันดับ1และผู้ชนะเลิศด้วยนะครับส่วนเมียผมก็ร้องไห้ไปแล้ว4:44 PM แอบมากินข้าวกล่องคนเดียวครับใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายไปค่ะกูขอกินหน่อยค่ะ5:30 PM เตรียมกลับโรงแรมครับเพื่อนสาวที่อินโดนีเซียน่ารักมาก1:00 PM ถึงโรงแรมแล้วครับโอ้โหทะเลแล้วก็ตัดคลิปต่อค่ะปากบอกว่าตัดคลิปแต่ถามว่าใครตัดผัวตัด2:30 PM ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วครับส่วนเมียผมนั่งรีดเสื้อให้ผัวแหมแม่บ้านจริงๆแม่ผีเลื่อนไงแล้วดูหมวกหมวกอาบน้ำวันสุดท้าย8:30 PM มากินข้าวที่โรงแรมนะครับเตรียมกลับกรุงเทพ11:00 PM ตรงมาดิวตี้ฟรีที่สนามบินอินโดนีเซียจาการ์ตามานั่งนวดซะหน่อยนะครับแหมแกล้งตุยเลยทีเดียวเที่ยงครึ่งกลับไทยแล้วและตอนนี้ก็4:30 PM แล้วนะครับจบทริปอินโดนีเซียกราบขอบพระคุณบอสณวัฒน์และทีมงานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ณที่นี้ด้วยนะครับความสวยของมาดามแพมจะสวยเปรียวอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเจลลี่ไฟเบอร์ค่ะพอกลับมาถึงกรุงเทพแล้วแทนที่จะให้ผัวพักผ่อนดันมาช้อปปิ้งต้นไม้ต่อดูสิครับเต็มรถขนาดนี้และยังทำหน้าละลื่นอีกแหมมันน่านักก็ถ้าเกิดว่ามีเงินซัพพอร์ตหนูเยอะๆมีงานเยอะๆหนูก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้ให้สังคมนะคะฟังไม่ขึ้น